สำหรับคุณณัฐอติรุตที่บอกว่าตอนนี้ก็กำลังเรียกว่าคุยกันอยู่ก็ได้อะใช่ไหมต้องบอกตามจีบมา3ปีแล้วนะใช่ไหมตามจีบมา3ปีแล้วนะฮะเป็นหนูเลิกจีบแล้ว3ปีอะแต่ยังไงก็ดราม่ายังไม่จบนะครับหลังจากที่เบลล่าก็ออกมาสัมภาษณ์ชัดเจนอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยร่วมทริปกับชิงๆเลยที่ก่อนหน้านี้นี่อีกฝ่ายก็บอกว่าไปด้วยกันหมดล่าสุดนะครับโซเชียลก็แห่ขุดแคปชั่นที่ชิงๆเนี่ยเคยโพสต์ตอนนั่งข้างเวียในงานประกาศรางวัลครับว่าไม่ต้องชี้ให้ดูหรอกจ้ารู้แล้วว่าคุณเขาสวยพร้อมกับอิโมจิยิ้มมุมปากด้วยอยากเปลี่ยนเสียงอ่านเลยเพราะเจออิโมจิเนี้ย ต้องเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นประมาณว่าอู้หูไม่ต้องชี้ดูหรอกจ้ะรู้แล้วว่าคุณเขาสวยเอออันนี้อินเนอร์ก็จะได้นิดนึงนะรวมถึงที่จริงๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปของพี่เวียนะครับที่ได้ไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ของเบลล่าช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับว่าหูยหูยเออแล้วก็อิโมจิยิ้มมุมปากอีกแล้วอีกหนึ่งอันนะหลายคนก็เลยคาดเดากันว่าอิโมจิยิ้มมุมปากที่ชิงๆชอบเมนเนี่ยมันเป็นการแซวเล่นหรือว่าตั้งใจสื่อถึงอะไรหรือเปล่ากันแน่นะคะอ่ะด้านพระเอกขี่ม้าขาวของเรากระโดดเข้ามาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์แก้ต่างแทนชิงๆก็บอกว่าที่บอกว่าน้องเนี่ยบอกว่าไปกันหมดทุกคนเพราะน้องตกใจกับสื่อก็เลยทำให้คำสัมภาษณ์เนี่ยดูผิดเพี้ยนไปคนก็เลยเข้าใจว่าเบลล่าไปด้วยโอ้แต่ก็ย้ำหลายทีแล้ววันสัมภาษณ์อ่ะอ่ะใช่ก็ทำแล้วทำอีกนะคะที่ตนออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าตนกับน้องกำลังคุยกันอยู่ตนเนี่ยแอบรักเธออยู่ในใจมาถึง3ปีแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะบอกน้องไปได้ไม่นานฉะนั้นเรื่องมือที่3เนี่ยมันไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนแต่ที่แซ่บกว่าคือมีข่าวเมาส์มาเลยจ้ะอันนี้ข่าวเมาส์หรือว่านิวเมาส์เอาดีๆข่าวเมาส์จ้ะ ข่าวเมาส์เนาะร้อนเลยนะจ๊ะ บอกว่าเพจดังเพิ่งแฉว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณนัทเนี่ยพระเอกขี่ม้าขาวของเราเนี่ยก็มีคนรักเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วจะมาแอบชอบฝ่ายหญิงได้อย่างไรนะฮะส่วนด้านคุณเวียก็บอกว่าเมื่อวานนี้ออกงานมาแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดก็บอกว่าเดี๋ยวขอพูดทีเดียววันที่13กันยายนนี้นะคะศุกร์13วันปล่อยผีจ้ะจะไม่ใช่ไงเดี๋ยวติดตามกันค่ะรับรองวันนั้นนักข่าวแน่นแน่จริงนะคะงานนี้อีเวนต์ต้องปังนะฮะอิจฉาเจ้าของงานเลยที่คนจะมาร่วมงานเยอะมากมายรวมทั้งสื่อด้วย